สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหวงสมบัติชาติคนขอซื้อ495ล้านไม่ขายพีกเอาไปออกรายการดังรู้ความจริงร้องไห้โหเมื่อก่อนวัตถุโบราณยังไม่ได้รับความนิยมจากคนหมู่มากและไม่มีมูลค่ามากนักในตลาดแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเก็บสะสมโบราณวัตถุและสมบัติกลายเป็นเทรนด์ขึ้นมา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการค้นพบวัตถุล้ำค่ามากมายอย่างไรก็ตามสมบัติที่แท้จริงมีน้อยและของปลอมมีมากมายหากเพลอซื้อของปลอมความเสี่ยงจะสูงมากนั่นคือเหตุผลว่าทำไมรายการประเมินค่าสมบัติทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนหรือ CCTV จึงถือกำเนิดขึ้นและได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ชมล่าสุดมีชายชราจากทิเบตมาร่วมรายการนี้เขาก้าวขึ้นบนเวทีและเล่าว่า มีงานอดิเรกสะสมของเก่ามาหลายปีแล้ววันนี้เขาได้นำสิ่งของชิ้นหนึ่งที่เขารักมากที่สุดซึ่งก็คือเข็มขัดทองคำที่ซื้อมาจากตลาดโบราณเมื่อสิปีที่แล้วในราคา1 8 0 0 0 0หยวนหรือประมาณ8,90,000บาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเพื่อขอให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมินภายนอกเข็มขัดเส้นนี้มีรูปร่างและดีไซน์ค่อนข้างพิเศษ แกสลักอย่างพิธีพิถันด้วยลวดลายที่ประณีตเชื่อมโยงหลายส่วนที่คล้ายกันเข้ากับเข็มขัดดูเหมือนเข็มขัดที่กษัตริย์สวมใส่ในสมัยโบราณเข็มขัดเส้นนี้ยังแวววาวดึงดูดความสนใจของทุกคนชายชราบ,บอกว่าเขาเชื่อมาโดยตลอดว่านี่คือสมบัติดังนั้นเขาจึงเก็บมันไว้ในตู้นิรภัยที่บ้านอย่างระมัดระวังจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เมื่อรายการประเมินสมบัติได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมเขาจึงตัดสินใจนำมาที่นี่เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบดูชายชราเสริมว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนมีนักธุรกิจต่างชาติเสนอซื้อเข็มขัดทองคําเส้นนี้ในราคา100ล้านหยวนหรือประมาณ495ล้านบาทแต่หลังจากเขาคิดอยู่สักพักก็ตัดสินใจปฏิเสธไปเพราะไม่อยากเอาสมบัติของประเทศไปขายให้ต่างประเทศ หลังจากได้ยินเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญก็รีบสวมถุงมือและเข็มขัดทองคำจากชายชาราอย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบอย่างไรก็ตามหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วผู้เชี่ยวชาญก็พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ทั้งชายชาราและผู้ชมประหลาดใจและผิดหวังผู้เชี่ยวชาญแสดงความชื่นชมอย่างมากต่อชายชาราเนื่องจากความลหลงใหลในของเก่าและความรักชาติแต่เข็มขัดทองคำที่เขานำมาได้รับการยืนยันว่าเป็นของปลอม โดยพิจารณาจากวัสดุและเทคนิคการประดิษฐ์รวมทั้งคำนวณระยะเวลาในช่วงที่ถูกผลิตขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญสามารถตัดสินได้ว่านี่ไม่ใช่ของโบราณมันเป็นเพียงการปิดทองไม่ใช่ทองคำบริสุทธิ์แต่เนื่องจากผู้เท่ารักษามันอย่างระมัดระวังมันจึงแวววาวเป็นงานหัตถกรรมเรียนแบบรายละเอียดเหมือนกับของโบราณแต่ผลิตตามกรรมวิธีสมัยใหม่หลังจากฟังคำอธิบายของผู้เชี่ยวชาญชายชาราก็ตกใจและผิดหวังอย่างมาก น้ำตาไหลเง,เงียบๆอยู่บนเวทีเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าเข็มขัดที่เขาซื้อมาในราคาที่สูงและเชื่อว่าเป็นโชคลาภจริงๆแล้วเป็นของปลอมและแทบไม่มีค่าเลยสุดท้ายชายชาราเดินจากไปอย่างเศร้าๆขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนทุกคนให้ระมัดระวังในการเริ่มเส้นทางสะสมของเก่าเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินเพราะเมื่อยิ่งเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นความสามารถในการเรียนแบบก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นทำให้แยกแยะแยากขึ้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ